ชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชี้เป็นสามัญสำนึกของคนยกเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสส.น่านพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงทักษิณโมเดลในการไม่ต้องรับโทษในเรือนจำว่าต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายในการกำหนดโรคหรือความเห็นของแพทย์ที่ดูแลผู้ต้องขังรายนั้นๆซึ่งจะมีกฎหมายของกรมราชทัณฑ์และวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรองรับนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เข้าไปกำหนดประเภทหรือชนิดของโรคที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับพักโทษหรือไม่ได้รับพักโทษต่างๆถ้าไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้สท.ก็ไม่สามารถไปดำเนินการได้เมื่อถามว่าสท.สามารถออกความเห็นว่าความรุนแรงของโรคแค่ไหนควรจะอยู่ในเรือนจำนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่มอบให้กับแพทย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของแพทยสภาที่ตัวเองเป็นสมาชิกซึ่งตนเป็นนายกสภาพิเศษของแพทยสภาหากมีประเด็นอะไรก็นำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาดังนั้นสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นส่วนความเห็นของแพทย์ทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์ทำได้อยู่แล้วนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเหตุในการพักโทษจะมีองค์กรที่ปรึกษาหารือเป็นคณะกรรมการทางด้านการแพทย์กำหนดไปให้ซึ่งไม่ได้ขอความเห็นจากสท.ซึ่งการได้รับยกเว้นโทษจะมีองค์กรแพทย์ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเหมือนกับคณะกรรมการที่จะตัดสินว่าพักโทษหรือไม่พักโทษจะมีองค์ประกอบของเขาเมื่อถามถึงกรณีประชาชนมองว่าที่อดีตนายกทักษิณป่วยหนักหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นการแสดงละครนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมไม่ได้ตรวจเองเลยตอบไม่ได้ว่าท่านเป็นอะไรผมก็เห็นเหมือนพวกเราเห็นจะเป็นละครหรือไม่ตอบไม่ได้คนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนายทักษิณหรือยังนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายิ่งยากเพราะตนเพิ่งกลับมาจากจังหวัดสกลนครเมื่อคืนวันที่18กุมภาพันธ์เมื่อถามว่าจะไปเยี่ยมท่านหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยอะไรที่สมควรที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ควรกระทำตนอยากไปกราบเยี่ยมท่านในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกไทยรักไทยมาท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนและแนะนำเรามาให้โอกาสเราได้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นสามัญสำนึกของคนไม่เกี่ยวกับหน้าที่เมื่อถามว่ามีคิวจะไปเยี่ยมวันไหนนายแพทย์ชนน่านกล่าวย้ำด้วยเสียงเข้มว่าเป็นสำนึกของความเป็นมนุษย์มันก็เลยไม่มีคิวบทบรรณาธิการคำถามกรณีทักษิณบรรยากาศบ้านเมืองสุขสงบมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลก่อนผ่านการเลือกตั้งพรรคค.0.66 กระทั่งได้รัฐบาลผสมหลายพรรค314เสียงมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจากนั้นที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งเจ้าตัวประกาศว่าจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยโดยมีห้วงเวลา5เดือนที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์คำประกาศดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
จวบจนกระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับคืนสู่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยความเห็นต่างนี้เองที่ก่อให้เกิดความกังวลว่าจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้งระดับใดหลังการกลับมาของทักษิณมีการเปิดประเด็นตั้งคำถามจากการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่นอกเหนือจากเรื่องอาการป่วยนั่นก็คือจากนี้ประเทศไทยจะเกิดสภาวะหนึ่งประเทศสองนายกรัฐมนตรีเพราะดุลอำนาจทางการเมืองรวมถึงดุลอำนาจการบริหารประเทศจะเปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าที่พำนักของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยผู้ตอบคำถามประเด็นนี้ได้ดีที่สุดก็คือนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ได้กล่าวว่าเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยตนเองน้อมรับความเห็นต่างและเราต้องพูดคุยด้วยภาษาที่เหมาะสมและยึดมั่นในหลักการตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกรัฐมนตรีกี่คนอะไรอย่างไรรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียวและมีคนเดียวก็คือผมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาระบุที่มาตราม่า2นายกรัฐมนตรีเป็นความพยายามทำลายพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลและด้อยค่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านั้นยังตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทยว่าสองมาตรฐานหรือไม่ในการพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นๆโดยจงใจมองข้ามประเด็นที่ว่าแท้จริงแล้วทักษิณคือเหยื่อถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมไม่ปกติที่ถือกำเนิดจากการรัฐประหารปี49ต่อเนื่องปี57โดนดำเนินคดียึดทรัพย์โดยคณะตรวจสอบที่ตั้งขึ้นเองสุดท้ายกว่าจะได้รับความยุติธรรมตามมาตรฐานปกติก็กินเวลานานถึง17ปีดังนั้นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าคนสมควรถูกประณามต่อต้านคือทักษิณหรือวงจรรัฐประหารที่ไม่ใช่แค่ทำลายระบบยุติธรรมแต่ยังทำลายประเทศชาติจนพังยับถึงตอนนี้กันแน่แพรรี่ชมครูไพบูลย์น่ารักสงสารถูกบูลลี่หนักหมื่นใครตั้งฉายากงยูเมืองไทยแพรรี่ชมครูไพบูลย์น่ารักสงสารถูกบูลลี่หนักหมื่นใครตั้งฉายากงยูเมืองไทยรับโพสแซวเองเป็นคู่สร้างคู่สมจนแฟนคลับจับจิ้นก่อนหน้านี้ได้ตอกครูไพบูลย์แสงเดือนแบบคำคำหยอกเอิญกันแบบฉบับคนอารมณ์ดีโดยแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความว่าถ้ายังไม่มีแฟนนะฉันจะจีบครูไพบูลย์จบก่อนคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ว่าสโป๊กใครสโป๊กมันค่ะพร้อมกับมีรูปครูไพบูลย์ที่สลัดลุคเก่าเปลี่ยนลุคใหม่ทำเอาหลายคนแซวว่าหลอกกร้าวใจจนจำแทบไม่ได้แพรรี่ชมครูไพบูลย์ล่าสุดเย็นของวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่สตูดิโอโมโน29แพรรี่ไพรวันมาเป็นแขกรับเชิญรายการทัวร์มาลงให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนจับจิ้นหลังแซวครูไพบูลย์ถ้าไม่มีแฟนจะจีบครูโพสต์แซวไพบูลย์สงสารเขาที่ไปแซวไม่ได้อะไรเลยนะที่ไปแซวเพราะว่าสงสารเขาเห็นจากที่คนแชร์โพสต์เขาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในลักษณะเดียวกันคือบูลลี่เขาสื่อนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาพูดหรืออะไรนะหรือเขาตั้งฉายาตัวเองว่ากงยูเมืองไทยหรือสื่อตั้งให้เขาบางทีสื่อก็ไปเอารูปเขามาโพสต์แล้วให้ทัวร์ลงเขาสงสารเขาก็เลยโพสต์จีบอะไรประมาณนี้สงสารแกหัวเราะครูไพบูลย์สลัดลุกหลายคนจิ้นไพรวันกับไพบูลย์หัวเราะเป็นคนบอกเองไพรวันไพบูลย์คู่กันมากคู่สร้างคู่สมแซวเฉยๆไม่ได้คิดอะไรถ้าโสดเอาจริงไหมเขาจะเอาเหรอเขารวยขนาดนั้นเขาไม่เอาหรอกหัวเราะ
อย่าว่าแต่เราจะเอาเขาต้องถามเขาด้วยว่าจะเอาเราหรือเปล่าเขารวยเขาเก่งเอาจริงๆถ้าไม่ได้มองเรื่องที่เขามีประเด็นอะไรนู่นนี่นั่นหรือพฤติกรรมส่วนตัวเขานะเขาเป็นคนเก่งคนนึงนะเขาน่ารักแล้วกันพูดว่าแบบนี้แล้วกันไปแซวแบบนี้ฟอร์ดว่ายังไงนางชอบนางแชร์ไปเลยนางชอบนางบอกว่าชอบน่ารักดี